พระพุทธรูปปางนั่งอีกปางหนึ่งนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ดูแล้วก็เหมือนกับนั่งสมาธินะครับเพียงแต่ว่ามือด้านขวาเนี่ยเอาวางไว้บนเข่าแล้วก็แบมือออกแล้วก็กลางฝ่ามือนั้นเป็นผลมะม่วงนะครับจึงเรียกปางนี้ว่าปางรับผลมะม่วงซึ่งตำนานของปางนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไปกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็เสด็จกลับมายังเวฬุวันนครสาวัตถีแล้วก็มาประกาศศาสนามากมายแล้วก็การกระจายของคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แผ่ไปทั่วชมพูทวีปนะครับก็ทำให้พวกเดลถีหรือพวกนอกรีตหรือพวกนอกศาสนาทั้งหลายเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาตำนานตรงนี้จึงได้กล่าวถึงบาดไม้จันแดงด้วยที่ทำให้พระรูปหนึ่งซึ่งเป็นต้นบัญญัติที่ไม่ให้แสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับก็พระปินโดภารทวาชะนั่นแหละนะครับก็อยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งต้องการจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ก็ยังมองไม่เห็นก็เลยให้คนทำบาดที่ทำด้วยไม้จันแดงที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้บนยอดลำไผ่ว่าศาสนาใดหรือพระอรหันต์ที่อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีจริงเนี่ยก็ให้เหาะขึ้นไปเอาก็ปรากฏว่าพระปินโดรัฐวาชาเนี่ยก็เหาะขึ้นไปเอาความทราบถึงพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามภิกษุไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องเบื้องต้นซึ่งพวกศาสนาอื่นก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ทำลายบาทนั้นเสียทำไปเป็นยาหยอดตาเพื่อให้ตาสว่างขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยพวกเดรัจฉีก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ได้สร้างปรัมพิธีใหญ่ขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์พระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อได้ทราบเรื่องนี้ก็รีบร้อนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าพวกเดรัจฉีเนี่ยสร้างศาลาใหญ่เพื่อที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เพื่อให้บุคคลเกิดความร่วมสายที่นั่นพระพุทธองค์ก็บอกว่าอาตมภาพหรือตถาคตเนี่ยก็จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ดูเช่นเดียวกันพระเจ้าประเสนที่โกศลก็บอกว่าอ้าวก็ท่านห้ามแล้วห้ามไม่ให้แสดงแล้วเนี่ยท่านจะแสดงเองได้อย่างไรนะครับก็พระพุทธองค์ก็บอกว่าไอ้ที่ห้ามนะห้ามพระสงฆ์ไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็สามารถแสดงเองได้ก็เหมือนเจ้าของสวนมะม่วงมาห้ามไม่ให้คนอื่นเก็บแต่ว่าตนเองเนี่ยก็สามารถจะเก็บได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยสรุปว่าแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์จะแสดงธรรมจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยที่ไหนพระพุทธองค์ก็บอกว่าอาตมาจะไม่แสดงที่ปรัมหรือว่าห้องโถงที่สร้างขึ้นแต่จะแสดงบนยอดมะม่วงนะครับเมื่อข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมที่ต้นมะม่วงแพร่ไปพวกเดรัจฉีก็โอ้โหจ้างนะครับจ้างมือดีขี้ยาทั้งหลายเนี่ยไปตัดต้นมะม่วงในกรุงทั้งหมดเลยในกรุงในบ้านในเมืองนั้นทั้งหมดเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้ามีต้นมะม่วงได้แสดงธรรมแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ออกไปบิณฑบาตคนเฝ้าสวนของพระราชาก็เห็นลูกมะม่วงลูกหนึ่งสุกนะครับแล้วก็สวยงามเปล่งปลั่งมากก็เลยสอยเอามาแล้วก็เอาไปทำความสะอาดใส่พานไว้เรียบร้อยกะจะเอาไปถวายพระราชาแต่เผอิญว่าในขณะที่จะเดินไปพระราชวังก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าออกมาบิณฑบาตเกิดความเลื่อมใสก็เลยคิดว่าถวายพระพุทธเจ้าจะได้อานิสงส์มากกว่าก็เลยเข้าไปถวายพระพุทธเจ้านั่นแหละครับพระพุทธองค์เมื่อมีคนมาถวายผลมะม่วงเนี่ยก็นั่งประทับนั่งแล้วก็รับผลมะม่วงจึงกลายเป็นปางรับผลมะม่วงตรงนี้นะครับนอกจากนั้นตำนานยังบอกว่าเมื่อรับผลมะม่วงมาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เสวยมะม่วงเหลือเมล็ดมะม่วงก็คืนให้กับคนเฝ้าสวนนั้นเพื่อที่จะให้ปลูกนะครับบอกให้ปลูกคนเฝ้าสวนก็เอาขุดหลุมเสร็จแล้วก็ปลูกตรงนั้นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอกลบดินเท่านั้นผลมะม่วงก็เกิดงอกงามขึ้นมาแล้วก็แตกกิ่งไปถึง5กิ่งนะครับแล้วแต่ละกิ่งนี่ก็ยาวไปถึง50ศอกด้วยกันก็ถือว่าเป็นผลมะม่วงที่ทำให้เกิดต้นมะม่วงที่สวยงามซึ่งก็ตรงกับวันที่พระพุทธองค์บอกว่าจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์พอดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหยิบยกเอาตรงที่รับผลมะม่วงจากคนเฝ้าสวนของพระราชาใครบูชาตรงนี้จะเกิดอิทธิพินิหารซึ่งส่วนมากอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็จะเกิดจากผลไม้เกิดจากอาหารที่ตนได้รับมานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการบูชาพระปางรับผลมะม่วง